วันที่เราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยเพราะว่าโอ้โหเห็นแล้วเหมือนง่ายโอ้โหคอยช่วยด้วยมันใหญ่มากร้านเนี้ยคือแบบน่ารักในวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นวันที่เราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอเลยเพราะว่าเราเป็นสายเกาหลีใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไม่เคยกินอะไรคะคอนด็อกนะคะวันนี้เราจะมาทำคอนด็อกกันคือจะบอกว่าช้ามากๆเพราะว่าเขาทำกันไปแบบทุกช่องทำกันไปหมดแล้วยกเว้นช่องเราพอเรามาทีหลังเนี่ยเราต้องทำให้มันดีมากๆขึ้นไปตอนแรกอะโบคิดว่าคอนด็อกคือการเอาไอ้ไส้กรอกมาใส่กับแป้งทอดกรอบแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังซึ่งมันไม่ใช่คือมันต้องเป็นแป้งขนมปังมันต้องใส่ยีสต์มีขั้นตอนเยอะแยะมากมายไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มกันนะคะเราขออนุญาตเติมความเฟรชให้ร่างกายเติมความสดชื่นในร่างกายก่อนไปด้วยน้ำบวยนะคะวันนี้เราจะทำน้ำบวยโซดาก่อนที่เราจะทำอาหารใครจะเชื่อว่าน้ำจิ้มอสรสามารถนำมาทำน้ำบวยกินได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะทำให้ดูเทเลยค่ะโซดาค่ะวู้กุ๊กคนเขามีเนื้อบวยด้วยดิฉันขอเฉลิมฉลองให้กับการทำคอนด็อกในวันนี้ใช่โยใช่โยอย่าหาว่าติ่งหรืออวยเลยโอ้โหนอกจากจะเป็นน้ำจิ้มบวยแล้วอสรยังสามารถเอามาชงกินได้อีกเป็นการเติมพลังที่ดีมากทุกคนเห็นไหมว่าเขาจะมีตัวบวยด้วยใครที่ชอบกินน้ำบวยโซดานะคะอย่าพลาดนะคะคูลอินวันเลยนะเป็นน้ำจิ้มบวยอสรนะคะเดี๋ยวเราจะเอามากินกับคอนด็อกของเราด้วยในวันนี้ความเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวเจอกันและในตอนนี้คุณนกน้อยทำอะไรคะนี่ตรงนี้เป็นชีสนะคะตรงนี้เป็นกุ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่แป้งอีกทีนึงนี่วางได้เลยค่ะสวยงามใช และนี่นะคะคือวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะตอนนี้ก็คือเราเริ่มเสียบไส้กรอกเข้าไปแล้วนะคะจะบอกว่าชีสเนี่ยซื้อมาเองเพราะฉะนั้นเราใส่ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ชีสนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มวันนี้เราจะกินกับน้ำจิ้มบวยนะคะอสรนะคะในวันนี้แล้วก็มีเกล็ดขนมปังแล้วก็มีแป้งขนมปังที่เราทำไว้เสร็จแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันแล้วนะวันนี้จะเป็นเกาหลีจ๋ามากๆเลยนะคะแบบว่าเหมือนเดินอยู่เมียงดงเลยนะคะแบบว่าเป็นอาหารสตรีทฟู้ดของเกาหลีครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารสตรีทฟู้ดของไทยบ้างแล้วกันสตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาได้นะคะเผื่อครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำนะคะทุกคนมันน่ารักมากเกาหลีไหมมาเดี๋ยวเราจะมาทำคอนด็อกกันเลยคอนด็อกหรือคอนด็อกเนี่ยเสร็จแล้วนะคะนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันนะคะอันนี้ไม่มีอะไรมากจากนั้นเราก็จะมาโอ้โหเห็นแล้วเหมือนง่ายไม้เยอะแบบบ้านโอ้คือไม้ไม่มีคือไม้อ่อนไปอ่ะเฮ้ยช่วยด้วยทุกคนบอกว่าเราต้องหมักแขนไม้หักอ่ะเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนถ้าอันนี้ไม่รอดก็คือจบแล้วนะเฮ้ยครับท่านได้อยู่ไม่ค่ะเออมาแล้วเออจากนั้นนี่เกล็ดขนมปังจะเยียวยาทุกสิ่งนี่ได้อยู่เว้ยนี่เสร็จแล้วหนึ่งอัน
มันไปวัดไปวาได้อยู่แหละนี่อันนี้ต้องขอโทษจริงๆนะคนที่เวลาโบเคยสั่งต๊อกแล้วแบบโมโหว่าเอ๊ะทำไมรูปทรงไม่สวยเข้าใจแล้วว่ามันยากอ่ะเดี๋ยวเราขอปิดกล้องก่อนปิดกล้องเลย 2000 years later ทุกคนคะสถานการณ์ล่าสุดนะคะเราได้ค้นพบช่องทางทำมาหากินของเราแล้วนะคะมันอาจจะไม่สวยงามเหมือนมืออาชีพนะแต่เราตั้งใจทำอย่างเต็มที่และเราจะมาเปิดสูตรนะก็คือว่าใครที่ทำนะโบแนะนำนะให้ดูสูตรใน YouTube เอานะมันจะเป็นสูตรแล้วเราตวงมันจะดีกว่าว่าถ้าเราไม่ได้ตวงอ่ะบางทีแป้งมันหนักไปมันจะหนักไปนะเวลาแป้งหนักไปเนี่ยมันจะไม่เกาะตัวเห็นป่ะชีสบอลนะคะขั้นตอนแรกคือเอาตัวชีสเนี่ยไปชุบกับแป้งทอดกรอบนี้นะคะจากนั้นเราเอาไปใส่ไข่แบบนี้คลุกไข่แบบนี้หลังจากนั้นเอาไปเกล็ดขนมปังแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เอาเขากลับมาคลุกอันนี้อีกครั้งเราทำแบบนี้2รอบนี่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทำคอนด็อกกันต่อตอนนี้นะคะเราได้ทำการใส่ยีสต์เพิ่มพอใส่ยีสต์เพิ่มเนี่ยเขาจะฟูจากนั้นเรามาชุบอันนี้เฟรนช์ฟรายนะคะเตรียมลุกเพื่อเนี้ยชุบล้อวางไว้ไม่ได้นะทุกคนอันนี้เป็นสูตรของช่องเราอย่างเดียวต้องเอาลงเลยแบบนี้มันต้องเร็วมากๆนี่อันนี้คือเรียบร้อย1 ไม้คือใช้เวลาขนาดนี้นี่อันนี้คือที่เสร็จแล้วอ่ะนี่คือคอนด็อกที่เสร็จแล้วก็หน้าตาประมาณนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเราขออนุญาตแต่ว่าวิธีการทำขออนุญาตไม่ไหวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเอาเดี๋ยวจะมืดเอาเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำมันก่อน 5 hours laterเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบมันไม่ถนัดอะเนาะมันไม่ใช่ยำอะเหมือนที่เราเคยทำอะกว่าจะได้แป้งเหมือนได้โบแนะนำให้ทำตามสูตรนะทุกคนถ้าเกิดทุกคนไม่ทำตามสูตรนะมันทำไม่ยากหรอกแต่มันทำไม่ได้ตลกอะและที่สำคัญนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณน้ำจิ้มอสรอเลยเพราะว่าบางคนเห็นคอนด็อกต้องกินกับนู่นนี่นั่นเราคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าเราสามารถกินกับน้ำจิ้มบวยได้เราจะมาดูกันว่ากินกับน้ำจิ้มบวยแล้วจะเป็นไงอะทุกน้อยหยิบเลยโบขอเริ่มจากอันนี้นะคะเป็นชีสอันนี้เป็นชีสล้วนนี่อย่างงี้ดูโอ้โหคือของเขาจะมีตัวเนื้อด้วยนะอ่ะเดี๋ยวชิมสาบานไหม จะบอกว่าพอชีสยืดเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วมันทำยากมากตัวเนี้ยทุกคนมันเข้ากันอย่างไม่มีใครเชื่อโบแน่ๆอ่ะเฮ้ยมันเข้ากันมากเลยอ่ะมันเหมือนหวานแล้วก็มีความหอมบวยอ่ะเนี่ยอร่อยเพื่อนๆอสรอเนี่ยครับเลยไม่มีผงชูรสนะคะแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียกรอบนุ่มข้างนอกกรอบข้างในนุ่มชีส 10% 90% มันแป้งไม่เคยคิดจะทำเมนูนี้เลยไม่เคยเลยตั้งแต่เปิดช่องมาเพราะอะไรวะกลัวแล้วเราก็มาคิดดูอีกทีนึงว่าสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันอาจจะง่ายก็ได้แต่พอมาทำจริงสมควรกลัวมันจริงๆอ่ะมันยากมากทำไม่สวยทำยากมากนี่คืออยากหาเวลาไปเกาหลีเลยนะเกาหลีทำสวยมากโอ้โหเฮ้ยลืมกรอบบล็อกเลยนี่อันนี้คือชีสบอลชีสบอลที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหอันนี้คือชีสจริงๆนะเดี๋ยวดูที่บ้านเรียกขนมไข่โหงอะชีสบอลสามใบห้าบาทที่นครสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ไข่โหงอันนี้ชีสบอลโอ้โหไม่กัดไม่กัดจริงหมดจะมีความหวานและหอมบวยนี่คือเป็นเมนูที่ไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนจริงนะขนมไข่โหงชีสบอลบางคนคิดว่าเอ๊ะแล้วมากินกับหอยจ้อหรือแฮกเกิลหรือเปล่าน้ำจิ้มบวยความจริงคืออะไรรู้ไหมกินกับอะไรก็ได้เจ้าจิ้มกับหมูกรอบจิ้มกับไก่ทอดจิ้มกับเบคอนก็กินได้อย่างวันนี้เรากินกับคอนด็อกใจเราสู้อ่ะเกือบล่มแล้วรู้ปะกินอย่างนี้รู้สึกว่าฝืดคอปะรู้ปะว่าเขาสามารถทำน้ำบวยได้และนี่คือเราจะทำน้ำฮะเป็นซอสจิ้มแล้วมากินอย่างนี้เห็นปะม้าไม่รู้ว่าทำได้ไหมโอ้แล้วเดี๋ยวลุงน้อยจะรู้เรื่องนี่เหมือนเสียอยู่นะแล้วชงอะไรให้บ้างยังเนี่ยเขามีน้ำเขามีเนื้อด้วยเห็นไหมข้างในอ่ะหมดแก้วหมดแก้วยังไม่ละลายเลยลุงน้อยอินสดชื่นน่าเห็นบ้างตกใจเฮ้ยมันสามารถพลิกแพงได้ขนาดนี้เลยเออว่ะก็เขียนอยู่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นเมนูของเกาหลีจริงๆนะ
เนี่ยจิ้มกับลูกชิ้นก็จิ้มได้นะพอเลยจะหยิบอันใหม่มันใหญ่มากร้านเนี้ยคือแบบน่ารักใครบอกคอนด็อกทำง่ายอย่าโกรธเลยนะชอบชิ้นนี้จริงๆหมดสวยจริงๆเอาไหมไม่เอาโห 90% เป็นแป้งไม่ได้อ้วนจริงนะน้ำจิ้มอสรไม่เคยคิดเลยสาบานไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามาจิ้มได้มาก็เพิ่งเห็นนี่แหละทำกับข้าวมาต้องทีร้อยปีก็ยังเพิ่งเห็นม้าอยู่กี่ปีอุ้ยม้าตั้งอยู่ตั้งแต่เกิดอ่ะเขาเกิดพ.ศ.2511อ่ะอสรมีมานานตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว50เออแต่ม้าบอกตั้งแต่เกิดมา100ปีก็เพิ่งเห็นสวยจริงจริงเมนูนี้ถูกใจมากเลยทำก็ง่ายกินก็ง่ายเราทำให้ตลกเพื่อนๆเราทำเกิดแล้วก็ทำได้นี่เราจะทำให้ออกมาแบบนี้อายไหมไม่อายหน้าด้านแล้วใหญ่จริงๆหมดนี้ก็ไม่ต้องพูดต้องเกิดเมื่อจะกินหมดนี้นะไม่ได้เกิดทำไมอ่ะดูดิอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากกินแบบเรานะคะไม่แนะนำแนะนำให้ซื้อคอนดอกมาถ้าทำไม่เป็นไม่ต้องทำเองเพราะเละแต่แนะนำจริงอสรกินกับอะไรก็อร่อยได้หมดเลยในวันนี้จะบวบติดใจอะไรอยู่อย่างหนึ่งหรือว่ากินกับไอ้นี่ไส้กรอกทอดยิ่งก้นยิ่งหวานกินกับไส้กรอกทอดใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ 7-Eleven นะคะ Grume Market Big C CJ Express ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ออนไลน์ก็มีนะคะทางช่องทาง Shopee สำหรับวันนี้นะคะก็ขอมาได้ทุกคนแบบว่าใครอยากให้ลองทำเมนูอะไรเราถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะลองทำให้แหละลองทำดูแล้วเราจะได้รู้ว่าไม่ต้องทำอีกอะไรที่แบบดีก็ทำอะไรไม่ดีก็ไม่ต้องทำอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยคือทำยากมากโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณม้าด้วยคนทอดขอบคุณลุงน้อยด้วยค่ะขอบคุณตัวนี้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายงวดหน้าจะให้3ตัว